วัสดีครับผมโกโกลตี้ I just prove what I do yeah they was talking no cruise yeah วันนี้ผมอยู่ที่ฟุกุโอกะนะครับและในวันนี้ผมจะเดินทางไปที่เบปุนะฮะเมืองเนี้ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่ก่อนน้ำพุร้อนเยอะมากครับเยอะแค่ไหน 2,000 กว่าแห่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบ่อนผู้ร้อนของเขาเนี่ยร้อนแค่ไหนนะฮะตามกันไปเลยดีกว่าดีนะครับมีร้านขายแบบโลโก้ด้วยนะผลไม้แอปเปิ้ล400เยนนะครับมีส้มด้วยนะครับเซมาเซนはい、180円。280円、380円。380円。バナナが100円で、みかんが280円。全部300円です。わあ。これ、私は経営者じゃないので、ちょっと待ってくださいね。かまちゃん、どこ？680円。はい。レシート。あ、はい。寒いから指先がね。そうですね。今日は寒いですね。ありがとうございます。ありがとうございました。เราก็อยู่รถไฟฟ้าที่จะเดินทางไปที่เบปุนะครับน่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะเราก็นั่งกันชิวๆเพลินๆนะย่างน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยกะเพราเนี่ยของซุปเปอร์บ้านเขาอ่ะน่ากินเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานนะฮะผมเดินทีนี้ก็แบบโอ้โหตื่นเต้นเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยดูยังโยเกิร์ตเขาสิอยากมีโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นของทอดนะไก่ทอดนะครับแล้วก็มีพวกฮิเลคัตสึนะครับยาวราคานาฮิเลคัตสึนี่มันนะมากิแบบจัมโบ้มากินะชิ้นใหญ่มากดูขนาดกับหัวผมนะใหญ่มากโหอันนี้ก็น่ากินมากนะครับเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะเอบีนิกิริ529นะครับทั้งหมดนะหาร4คือตกแล้วนี่คือตัวละ20บาทเองนะเนี่ยเอาคือหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆราคาเนี่ยพอแปลงเป็นเงินไทยแล้วตกประมาณแค่คำละ20บาทเองนะถูกมากเลยนะเมนไทโกะน่ากินมากนะฮะผมว่าจัดสักกล่องดีกว่า400เยนนะกล่องนี้กันได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าเดินไปเจอร้านราเมงร้านนึงนะใกล้ๆนี่เองเลยเปลี่ยนใจนะเอาของบางอย่างในซุปเปอร์ออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็จะไปลองชิมร้านราเมงร้านนี้กันเมนูเขานะให้ซันนี่เดสและร้านนี้ก็ทำมาโกไฮและไอจูดิสใช่เราลองมาชิมกันดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะอืม
จะบ้วนทิ้งครับบ้วนอร่อยมากครับเพื่อนรสชาตินี่คือแบบกลมกล่อมนะครับเมื่อกี้ผมกินเส้นเข้าไปเนี่ยคือเส้นมันไม่พวกแบบไม่เละจนเกินไปนะเส้นแบบเนี่ยแบบโอ้เป็นแบบเรียวๆกรุบๆเลยนะแล้วน้ำนี่ก็กลมกล่อมนะครับไม่เค็มด้วยนะอร่อยแบบลงตัวเลยแล้วเรามาชิมหมูกันนะนี่หมูชาชูครับนะครับชิ้นไม่บางนะโอเคนะอร่อยหมูคือแบบว่า texture มันนุ่ม texture มันนุ่มอะไม่เค็มด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันนุ่มดีนะหมูชาชูเนี่ยมันเข้าเนื้อเลยนะลงตัวเลยครับแล้วผมก็สั่งเป็นแบบว่าที่มันมีไข่มานะครับเราลองเปลี่ยนการไข่นะเป็นไข่ที่แบบว่าดองโชยุนะมันจะมีรสชาติแบบโชยุอมอยู่ในไข่นะหอมหอมนะครับแล้วก็นี่ไข่แดงมันแบบไข่แดงออนเซนนะครับอร่อยเดี๋ยวซอสเลยดีกว่าอร่อยมากครับ very good เราลองมาชิมตัวเมนไทโกะที่ซื้อมาเมื่อกี้นะฮะนี่รสชาติมันจะเป็นยังไงครับใส่ลงไปในราเมงนะใส่ลงไปเมื่อกี้นี้ชิมดูครับเค็มเค็มปี๋เลยไม่ต้องกินกับข้าวมั้งเนี่ยผมต้องกินกับข้าวนะเค็มอร่อยดีนะผมว่ามันอร่อยคาวๆดีแต่เค็มไปนิดนึงนะกินเยอะๆนี่แม่ต้องเปลี่ยนไตนะไตนี่วายแน่ๆนะความดันขึ้นแล้วมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีเบ๊ปูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าหน้าที่ข้างในกันก่อนว่าถ้าเราจะไปออนเซ็นลับที่มิสึโนะออนเซ็นเนี่ยจะต้องไปยังไงนะฮะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นทางผ่านจะต้องเดินผ่านที่ฝังศพเนี้ยไปค่ะคือที่เก็บกระดูกง่ายๆดีกว่านะคะที่เก็บกระดูกเนี้ยค่ะป้ายนี้นะคะเนาะก็คือคนยะจิโกกุไมได้เจอพี่คนไทยเมื่อกี้นะฮะเขาแนะนำดีมากเลยนะครับในเมืองเบปุนะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นศาลเจ้านะครับแล้วก็ร้านมือสองเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าเมืองเนี้ยพี่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนเยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาเขาเรียนเสร็จกลับบ้านเนี่ยเขาจะทิ้งของไว้ที่นี่นะฮะเขาก็จะขายเราก็จะมีพวกของมือสองไว้ให้ซื้อเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะครับแล้วเราก็จะเช่าจักรยานจากที่พักนะฮะแล้วก็ขี่ไปที่ศาลเจ้าอาซามิชายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะค่อยนั่งบัสไปออนเซ็นลับกันบนภูเขานะครับこんにちは。まあ、これを書いてください。名前と住所と電話番号ですね。ああ、はい。ああ、ペンが。あと皆さんのパスポートを。はい、こうパスポート。ここに。ありがとうございます。ไม่มีเท้ากับถูกปะใช่จักรยานจักรยานฟรีจักรยานใช้ได้โอเคแล้วพรุ่งนี้เอากี่โมงไอสตาร์เช็คเอาท์โตว่า何時ですか11時ですね11時11โมงもしかしたらあのアイスターも部屋は暇ですか今はまだでも部屋は一つだけなので、はい、予約が入るかもしれませんうんうん、OK ね、値段は今日と同じで大丈夫ですね。ちょっと待ってください。6500円で大丈夫です。6500。203。
มได้กินเกลือเลยเป็นเสือตาตามินะเนี่ยโอเคนะโอเคนะว้าวมีโต๊ะให้ตัวเลยนะครับตรงกลางแล้วก็มีฟูโต้งให้5อันเลยนะนอนได้5คนมั้ยเนี่ยนี่ห้องแฟมิลี่ห้องแฟมิลี่รูมนะครับเรามาดูห้องน้ำกันนะห้องน้ำที่นี่ครับนี่ห้องน้ำโอเคเนาะดูสะอาดนะครับดูสะอาดเลยแหละมันไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีผ้าปูตรงนี้ก็วิวดีนะเนี่ยอากาศเย็นเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องใส่เสื้อหนาวตัวนึงดีกว่าเจ๋งเลยนะฮะคืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะฮะสุดยอดผมชอบตรงนี้มากเลยนะเวลาที่เราเข้ามาจากข้างนอกนะเข้ามาในห้องเนี่ยมันจะต้องเป็นมีพื้นต่างระดับตรงนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในตัวห้องนะครับห้องญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะผมว่ามันเจ๋งดีนะเป็นการแบ่งพาร์ติชันได้โอเคเลยนะนี่ครับที่โรงแรมนี้เขาจะมีบริการให้เราเช่าจักรยานด้วยนะฮะไม่เรียกว่าเช่าเขาให้เราฟรีเลยให้เราไปเอาไปขี่ได้นะฮะเราจะมีใช้นี่นะฮะคันนี้สีเขียวนะครับแล้วก็มีสีขาวแล้วทำไมเอาที่ล็อกมาไว้ใกล้ๆสีน้ำตาลนะครับได้จักรยานที่วิ่งฉิวเลยนะฮะสะดวกกว่าเดินเยอะเลยนะอากาศนี่ก็เย็นตามด้วยนะผมต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่ามันเย็นนะเย็นมือเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปศาลเจ้าอาซามิกันนะฮะคิดว่าเขาบอกเขาปิดตอน5โมงนะตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วผมไม่รู้นะว่าจะไปทันกันหรือเปล่านะลองไปดูนะครับอาซามิชายนะฮะเป็นวัดที่อยู่บนเขานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขายังจะให้เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะฮะแต่ว่าวัดมาตอนกลางวันเนี่ยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะวัดมันก็ต้องมาตอนกลางคืนถูกแล้วนะครับงานเราทำถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้เจออะไรนะฮะแต่ว่าไม่ต้องตามกลับมานะฮะโอ้ต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยครับแล้วเขาจะมีเชือกพันรอบต้นไม้นะผมว่าอารมณ์น่าจะคล้ายๆแบบเหมือนกับพวกผ้าสามสีที่พันตามต้นไม้บ้านเรานะว้าวก็เป็นแบบว่าต้นไม้เทพมีเทพสิงสถิตอยู่อะไรเงี้ยนะคิดว่านะครับน่าเดินเข้าไปได้แหละดูจากอารมณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะปิดตอน5โมงนะคือแบบฟรีเข้าฟรีแบบเข้าออกได้ตลอดเวลานะวันนี้ดูทรงแล้วนี่คือว่าไม่มีคนเลยนะนี่คนเลยตรงนี้ก็จะมีน้ำให้ตักนะครับคือญี่ปุ่นเขาจะเชื่อว่าก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยเราต้องทำความสะอาดมือทำความสะอาดหน้าก่อนนะครับสำหรับบางคนที่อยากจะล้างหน้านะนี่นะนี่อ๋อโอเคนี่ครับก็ทำความสะอาดมือนะครับเพื่อที่ว่าเข้าศาลเจ้าแล้วจะได้แบบมือสะอาดนะฮะเป็นการเขาเรียกไงนะทำจิตใจให้สบายนะครับสะสางสิ่งโสมมที่ในร่างกายนะให้บริสุทธิ์ว้าวไปอันนี้ก่ะไม่ใช่3ครั้งหรอ3 พอละ นี่สังเกตใบที่พื้นคนนี้จะเป็นใบของต้นกิงโกะนะครับต้นกิงโกะต้นไหนน่าจะต้นนั้นมั้งโอ้ใบไม้เปลี่ยนสีใช่เราลองขึ้นไปดูกันดีกว่านี่ไฟกินโกดเต็มเลยกินได้ไหม
นี่เนี่ยนั่นไปทับทายหน่อยอันนี้คือว่าหมวดที่มีมั้ยคะはい。開けるときは、はい、中に入れるんですか？いや、中は入れない。入れないですか？はい。はい。じゃあ、เดินดูรอบๆนะครับ。ตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าปิดแล้วนะฮะแต่ว่าถึงแม้จะเปิดก็ตามมันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็ดูรอบๆนะครับคนนี้จะเป็นโอมิคุจินะคือแบบเหมือนเสียงทายเสียงคำทำนาย CMC อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานกันนะวิธีอธิษฐานที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเขาจะใช้เหรียญเนี่ยโยนลงไปในกล่องอันนี้ก่อนนะฮะเหรียญเนี่ยก็จะปกติที่เขาใช้กันก็ใช้เป็นเหรียญที่มีรูตรงกลางนะครับเหรียญ5เยนเป็นต้นนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าคําอธิษฐานของเขาเนี่ยรอดไปจนถึงกับเทพเจ้าที่อยู่ด้านบนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการนี้ครับโยนลงไปก่อนนะฮะโยนไปก่อนพอโยนไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตบมือ3ครั้งเพื่อให้เสียงมันดังเรียกเทพมาให้ได้ยินคำอธิษฐานของเรานะฮะมาดูมาแล้วปึ๊บแล้วก็เรามาเดินดูรอบๆตัวอาคารวัดกันนี่กันนะครับมันก็จะมีพวกรูปปั้นจิโซอยู่รอบๆเลยนะใช่ไหมฮะมีผ้าพันคอสีแดงอันนี้เป็นรูปปั้นคล้ายเป็นพระพุทธรูปนี่แหละของทางญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นโคมไฟเนาะดูโสมมากเลยนะไม่กล้าเดินเข้าไปไม่พอแล้วดูไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวไหนมาแล้วตรงนี้นี่จะเป็นเหมือนกับศาลพระภูมิบ้านเขานะครับเพื่อนเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยเป็นไม้นะฮะแล้วก็มีทางเข้าทางเดียวนะนี่เป็นต้นคุซึโนกิยักษ์นะครับไดคุซึโนกิโนคินะฮะโอ้ใหญ่มากครับครับตอนนี้ก็มื้อเย็นของที่เบโปนะฮะก็หลังจากที่ผมได้ไปล่าตะเวนซื้อของกินจากหลายซุปเปอร์มากเลยไม่ว่าจะเป็นของที่ซุปเปอร์ที่แรกนะครับเดี๋ยวไปมาครับที่2แล้วก็ที่3นะคือเดินคือตั้งใจจุดประสงค์คือตั้งใจจะรอให้มันลดราคามากกว่านี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กินของถูกนะครับปกติมันจะลดประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งอะไรมาเนี่ยมันจะเริ่มลดราคาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ค่อยลดเลยนะผมก็ไม่ค่อยรู้เลยว่าทำไมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรามาเดินวนๆจนกระทั่งเขาแปะมาลดราคาบางชิ้นก็แปะนะบางชิ้นก็ไม่แปะนะครับก็ได้เท่าที่ได้มาเนี่ยครับก็จะมีพวกตัวกุ้งเทมปุระนะครับข้าวหน้ากุ้งเทมปุระหมูย่างนี่ของเมื่อกลางวันนะครับแล้วก็จะมีตัวปลาคินเมดายนะฮะปลาคินเมดายแล้วก็เนกิโพโลนะครับนี่เป็นปลาคาซูโอะย่างนะฮะไข่ตัวไข่นี่ของกลางวันนะครับแล้วก็จะมีตัวซูชินะฮะแล้วก็จะเป็นไข่อีกอันหนึ่งนะครับมาลองมาชิมดูกันนะครับรสชาติมันจะเป็นยังไงเริ่มจากตัวนี่นะครับคาซูโอะนะฮะปลาคาซูโอะมันคือปลาเดียวกันกับที่มันเป็นปลาฝอยๆนะฮะอร่อยมากผมนึกถึงปลาที่แบบกำลังว่ายอยู่ในทะเลปลาคาซูโอะกำลังว่ายอยู่ในทะเลบึ้มบึ้มแต่ตอนนี้มันไม่ได้ว่ายอยู่ในทะเลมันว่ายอยู่ในปากผมว้าวอันต่อไปนะครับผมจะลองปลานี้ครับกินไม่ได้นะครับภาษาไทยกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้กินไม่ได้ชุ่มโชยุงับดำเม็ดรุนแรงอร่อยอร่อยมากเนื้อปลานี่คือแบบเด้งดึ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 งในปากเหมือนกับมันยังไม่ตายนะอร่อยสุดยอดจริงเลยถัดมานะครับเรามาลองกินตัวเทมปุระแล้วกันลองกันเทมปุระดูกันเทมปุระโอเคนะมันก็อร่อยดีนะแต่ว่าถ้ากินตอนร้อนๆมันจะน่าจะอร่อยกว่านี้นะอันนี้คือเหมือนกับว่าเราไปเวฟมาแล้วทีนึงมันก็เลยนิ่มๆนะครับถัดมาครับเรามาลองนี่ดีกว่า
อยหอยชิ้นเบกนี่เฮ้ยจะลวกละโกกาเวตี้อร่อยมากหอยนี่คือแบบว่าไม่คาวเลยนะไม่คาวเลยมันสดเด้งอยู่ในปากเลยกลมกล่อมมากครับเค็มนิดๆจากโชยุวาซาบินะอยู่แบบว่าให้เต็ม10เลยผมอ่ะ very good แล้วผมก็ซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับมันเป็นแบบคล้ายๆซอสไออูนิเนี่ยไข่หอยเม่นนะฮะ300กว่าเยนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะดูเหมือนกับราคาไม่แพงดีลองอัดชิ้นนะครับอาจะเป็นพวกเพสอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเนื้อมันเหมือนกับคือมันไม่ใช่หอยเม่นเป็นตัวแต่มันเอามากวนแล้วนะลองชิมดูนะเมื่อกี้แทบถุยออกมาเพราะมันเค็มมากนะครับเค็มมากเลยมันมีรสของหอยเม่นจริงๆอ่ะแหละแต่ว่ามันเค็มมากเลยมันควรต้องกินกับข้าวเอาไปคลุกข้าวมันเหมือนเป็นเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้อะไรเงี้ยกินข้าวต้มอ่ะมันถึงจะแบบกินได้นะกินเปล่าๆนี่ไม่ไหวครับเค็มมากโอ้โหน้ำตาแทบเล็ดคนญี่ปุ่นนี่กินเค็มกันเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยผมว่าอาจจะเค็มเกินไปด้วยซ้ำนะไม่ดีต่อความดันนะครับนานๆกินทีได้นะฮะแต่กินบ่อยๆนี่อาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะเจ๊ครับเย็นมากครับเพื่อนๆครับเย็นแบบเย็นเหยือกเลยเหมือนเอาน้ำในเหยือกอ่ะมาเทใส่ราดตรงนี้เลยนะครับ